สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับในเรื่องของผลงานตอนนี้อะค่ะว่ามีอะไรบ้างงานตอนนี้หรอก็ถ้าเป็นงานบันเทิงก็เพิ่งถ่ายไปเนาะเป็นรับเชิญของพระธรรมบท The Series เป็นของพี่มิ้งเพ็ญจันทร์นะช่อง5แล้วก็หลักๆก็จะเป็นงานการเมืองเนาะ ช่วงเนี้ยเพราะว่าเราก็เบนสายมาทางด้านการเมือง 100% แล้วงานบันเทิงก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยได้รับเพราะอย่างตอนนี้เองก็เป็นคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ดูแลในเรื่องของผู้ก้าวพลาดค่ะในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมว้าวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็อยากจะสอบถามอีกอันนึงนะคะว่าเกี่ยวกับบุคลากรการแพทย์ดีกว่าครับก็ช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นด่านหน้าและที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของวัคซีนวัคซีนตัวไหนมาก่อนรีบฉีดไว้ก่อนดีกว่านะดีมากใช่ไหมคือเราคิดว่ามันก็ดีทุกตัวแหละแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทของวัคซีนจะเหมาะกับคนประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ฉีดกันเยอะอย่าเพิ่งไปเลือกอย่าเพิ่งไปกลัวนะฮะกลัวว่าจะไม่ได้ฉีดดีกว่าค่ะแล้วเราฉีดมาครบแล้วหรือยังคะครบแล้ว2เข็ม2เข็มครบแล้วเนาะสองเข็มครบแล้วอยากจะฝากในเรื่องของเฟคนิวค่ะตอนนี้อย่างเช่นมีข่าวอะไรออกมาอย่างเงี้ยก็ในเรื่องของเฟคนิวใช่ไหมจะตอบยังไงดีล่ะเพราะปกติเป็นคนไม่เฟคว้าเป็นคนไม่เฟคด้วยเป็นคนตรงๆพูดคิดอะไรก็พูดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเฟคนิวเนี่ยคืออ่านแล้วให้คอวอยไว้ก่อนคิดวิเคราะห์แยกแยะไว้ก่อนว้าวนะเราต้องคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เขาลงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นใช้เขาเรียกอะไรนะโนอาใช้หลักฟิสิกส์เหรอใช้หลักฟิสิกส์เหรอ ใช่ไหมในเรื่องของการความน่าจะเป็นเนี่ยเข้ามาประมวลเกี่ยวกับข่าวนั้นๆว่าความเป็นไปได้เนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนหรืออย่างเวลาซื้อของทุกวันนี้เฟคนิวส์นี่รวมถึงอะไรรู้ไหมการซื้อของออนไลน์ใช่ไหมที่โดนหลอกกันบ่อยมากคืออะไร1คุณต้องดูในคอมเมนต์ก่อนว่ามีใครมารีวิวให้เขามากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เห็นถูกปุ๊บโอนตังค์อย่างเดียวก่อนเลยโดนหลอกอะไรโดนหลอกอะไรอย่างนี้มีมิจฉาชีพมาทางโซเชียลเยอะนะคะใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำไงคนก็ถ่ายแต่หน้าจอมือถืออะไรอย่างนี้ค่ะ